ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับนี่คือหอยจ้อปูแม่วันนานะครับนี่ครับโอ้ยเนื้อปูแน่นแน่นเลยครับผมลูกละ50เรียกว่าคุ้มมากๆเลยครับผมเดี๋ยวจะบอกวิธีการทอดเพื่อนเพื่อนนะครับว่าทอดอย่างไรให้อร่อยกรอบนอกนุ่มในนะครับผมนี่ครับแนะนำร้านอร่อยด้วยนะครับและก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจต้อมชาแนล53ด้วยนะครับผมแฮชแท็กเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเรานะครับผมนะครับมาเตรียมการทอดเลยนะครับผมก็ซื้อทั้งหอยจ้อและปูจ๋ามาหลายวันแล้วครับแช่ในฟีดไว้นะครับผมนี่ครับก่อนที่จะเราทอดนะครับผมเช้าขึ้นมาทอดเราก็เอาออกจากตู้เย็นไว้ครับประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับแล้วเขาจะไม่แข็งครับเขาจะไม่แข็งตัวเนาะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มบวยนะครับในซองซ้ายมือนะครับทางร้านก็แถมให้มานะครับแล้วก็มีที่ซื้อมาก็เป็นน้ำจิ้มบวยขวดเล็กแล้วก็น้ำจิ้มโกศลนะครับหรือว่าซอสโกศลนะครับซอสพริกนะครับผมเผ็ดปานกลางนะครับเรียกว่ามีทั้งเปรี้ยวหวานในตัวนะครับก็จะไม่เหมือนซอสพริกทั่วไปนะครับมากันทำการทอดกันเลยนะครับใส่น้ำมันปาล์มลงไปนะครับนะครับในกระทะเลยครับผมพอน้ำมันเริ่มจะร้อนนะครับใช้ไฟปานกลางนะครับไฟอ่อนถึงปานกลางนะครับน้ำมันเริ่มจะร้อนแล้วก็ใส่หอยจ้อลงไปนะครับนี่ครับจะมองเห็นเนื้อปูเลยใช่ไหมครับขาวๆนะครับข้างๆของชิ้นหอยจ้อนะครับผมช่วงนี้ก็เริ่มมีกลิ่นของความหอมของปูออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับเวลาไปเที่ยวนะครับจังหวัดชลบุรีอย่าลืมร้านหอยจ้อแม่วันนาด้วยนะครับผมอยู่ถนนมาบมะยมนะครับนะครับเส้นละ250บาทนะครับผมหรือว่าเส้นหนึ่งครับมี5ก้อนนะครับก้อนหนึ่งก็ตกราคา50บาทนะครับผมก็ซื้อมา2เส้นนะครับไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับเพื่อนๆครับก็เป็นคลิปแนะนำร้านอร่อยแล้วก็เป็นคลิปแนะนำวิธีการทอดนะครับทอดยังไงให้อร่อยนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับผมเราไม่ต้องไปกลับมันนะครับปล่อยให้เขาลอยค่อยล่อนๆออกมานะครับค่อยๆลอยตัวออกมาค่อยกลับนะครับน้ำจิ้มบ๊วยก็ขวดละ40ครับขวดเล็กๆครับ40บาทนะครับส่วนน้ำซอสก็ขวดละ65บาทนะครับผมน้ำซอสนะครับ65บาทนะครับถ้าเป็นน้ำซอสแบบเผ็ดมากก็70บาทนะครับผมเรียกว่าอร่อยจริงๆนะครับผมนี่ครับค่อยๆกลับครับค่อยๆพลิกด้านนะครับผมนะครับอีกชิ้นหนึ่งที่ผมไม่ได้หั่นออกเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแบะให้ดูนะครับหรือเพื่อนๆจะทอดเป็นเส้นเลยก็ได้นะครับถ้ากระทะใหญ่นะครับลงไปทอดเป็นเส้นได้เลยนะครับหอมจริงๆเลยครับผมร้านนี้นะครับเป็นเนื้อปูล้วนๆเลยครับที่ทอดอยู่ในกระทะนี่ก็จะเป็นชื่อของเขาก็คือหอยจ้อจัมโบ้นะครับผมมีหอยจ้อกล้ามปูก็มีนะครับครับนานๆทานทีครับนานๆจะไปเที่ยวทีก็เลยแวะซื้อมานะครับเป็นร้านที่มีชื่อเสียงนะครับก็เลยมาแนะนำเพื่อนๆนะครับบางท่านอาจจะเคยทานแล้วนะครับร้านนี้นะครับบางร้านอาจจะมีผสมมันหมูผสมแห้วผสมอะไรมาอย่างนี้นะครับร้านนี้ไม่ได้ผสมเลยนะครับเป็นปูล้วนๆเลยนะครับผมได้ที่แล้วนะครับได้ที่แล้วนะครับผมช้อนใส่ตะแกรงไว้นะครับให้เขาเสด็จน้ำมันนะครับผมนี่ครับเรียกว่ากรอบเหลืองครับเหลืองนอกกรอบนอกนุ่มในนะครับผมเอาขึ้นแล้วก็พักไว้นะครับพักไว้ต่อจากนี้ไปเราก็ทำการทอดปูจ๋าเลยนะครับผมใช้น้ำมันเดิมนี่แหละครับเอาเศษออกก่อนครับแล้วก็เอาลงไปทอดเลยครับปูจ๋านี่ครับ
ปูจ๋าก็จะเป็นเนื้อของส่วนของกล้ามปูนะครับที่เขาแกะออกมาแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนนะครับผสมเครื่องแล้วก็มาใส่ในกระดองปูนะครับผมผสมเครื่องตามสูตรของร้านนะครับเรียกว่าเนื้อแท้ๆของปูเลยนะครับผมราคาถูกนะครับชิ้นละ40บาทครับเพื่อนๆครับตัวละ40บาทนะครับผมปูจ๋านี่ครับเป็นเนื้อเศษของกล้ามปูนะครับที่ก็เอามาปั้นๆ นะครับผมเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะแหวะให้ดูนะครับว่าเป็นเนื้อปูแท้ๆเลยนะครับผมนี่ครับทอดให้เขาเหลืองนะครับค่อยๆจับไปนะครับผมนี่ครับเรียกว่าแช่ฟรีซไว้ได้หลายวันเลยนะครับถ้าใครเดินทางไปซื้อนะครับทางพนักงานเขาก็จะแนะนำนะครับว่าเดินทางกลับไปกี่ชั่วโมงนะครับถ้าต่ำกว่า3ชั่วโมงก็ซื้อกลับมาได้เลยนะครับแบบสดๆถ้าเดินทางหลายชั่วโมงก็แนะนำให้ซื้อแบบฟรีซมานะครับก็มีแบบฟรีซให้ด้วยนะครับผมแค่ฟิตไว้นะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับปูจ๋านะครับผมจะสังเกตเห็นว่าเนื้อเป็นก้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมจะแหวะให้ดูนะครับนี่ครับทอดเสร็จหมดแล้วนะครับทั้งหอยจ้อและปูจ๋านะครับผมซ้ายมือก็จะเป็นน้ำจิ้มบวยนะครับขวามือจะเป็นน้ำจิ้มโกศลนะครับผมก็เสียดายครับเมื่อเช้าไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ซื้อผักมาแก้มนะครับไม่ว่าจะเป็นประกาศหอมนะครับหรือแตงกวานะครับหรือทานกับมะเขือเทศก็ได้นะครับอร่อยนะครับผมลืมครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับผมน่าทานนะครับแนะนำนะครับเพื่อนๆถ้าไปเที่ยวก็อย่าลืมนะครับร้านหอยจ้อแม่วันนานะครับผมอยู่ถนนมาบมะยมตำบลแสนสุขนะครับในกทมก็มีนะครับรามคำแหง24นะครับนี่ครับแหวะให้ดูแล้วนะครับเนื้อปูเป็นก้อนเลยนะครับผมสวยจริงๆครับน่าทานครับอิ่มเลยครับผมทานกับข้าวนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับผมบางท่านอาจจะทานเล่นเนาะแต่ผมทานกับข้าวนะครับข้าวสวยร้อนๆอร่อยครับจิ้มกับน้ำจิ้มทั้งสองแบบนะครับผมนี่ครับปูเนื้อปูเน้นๆเลยนะครับผมนี่ครับแบะให้เพื่อนๆดูนะครับคุ้มมากเลยครับผม50บาทนะครับลูกหนึ่งนี่ครับแหวะอันนี้ก็เป็นส่วนของปูจ๋านะครับปูจ๋าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเนื้อของกล้ามปูนะครับไม่ผสมแป้งนะครับผมนี่ครับคุ้มค่าจริงๆนะครับไปก็อย่าลืมแวะนะครับผมก็แนะนำเพื่อนๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ครับร้านหอยจ้อแม่บรรณานะครับสาขา1นะครับอยู่ถนนมาบมะยมนะครับตำบลแสนสุขชลบุรีนะครับนี่ส่วนในตู้เย็นนี้ก็ซื้อกลับบ้านได้เลยนะครับถ้าเดินทางไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับนะครับถ้าเดินทางมากกว่า5ชั่วโมงก็แนะนำนะครับมากกว่า3ชั่วโมง5ชั่วโมงขึ้นไปก็แนะนำให้ซื้อแบบแช่ฟรีซกลับบ้านนะครับผมเนื้อกันเชียงปูนะครับปูถอดเสื้อเนื้อกล้ามอ่อนนะครับปูไข่ดองมีขายหมดเลยครับราคาถูกนะครับไปเที่ยวก็อย่าลืมแวะนะครับผมแนะนำเพื่อนๆครับนี่ครับแบบฟรีซไว้นะครับผมนะครับแบบฟรีซไว้ก็มีนะครับผมมีอาหารหลายอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของแห้งนะครับกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งปลาหมึกปลาหวานมีหมดเลยนะครับร้านดีมีคุณภาพก็เลยมาบอกต่อเพื่อนๆนะครับการันตีในความอร่อยนะครับผมราคามาตรฐานนะครับสมกับราคานะครับสินค้าแต่ละตัวนะครับผมนี่ครับน่าทานอย่างนั้นเลยครับปลาหมึกแห้งครับน่าทานนะครับผม